คราวนี้ว่าด้วยเรื่องของกรมอุตุก่อนก็แล้วกันนะคะเอาโดยภาพรวมก่อนก็แล้วกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5นะคะโดยมีผลกระทบช่วงวันที่24ถึง26เมษายนว่าให้ระวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5นะคะซึ่งก็มีผลกระทบตั้งแต่24ถึง26เมษายนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงที่สำคัญไม่ควรสวมใส่โลหะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่พายุฝนฟ้าคะนองส่วนพี่น้องเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่จะเกิดกับสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะคะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบ24เมษายนภาคเหนือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีทางด้านภาคตะวันออกนะคะก็มีที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยค่ะส่วนวันที่25ถึง26เมษายนนี้นะครับภาคเหนือจะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางนะครับ25ถึง26เมษายนนี้ที่ได้รับผลกระทบจะมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกจะมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดครับสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันนะคะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะที่สำคัญพี่น้องประชาชนทุกท่านก็ติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของมีฝนลงมาเนี่ยนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอากาศนั้นจะเย็นลงมาหน่อยนะคะพอจะคลายความร้อนออกไปได้บ้างก็เป็นเพราะว่าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เพจศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานนะคะบอกว่าช่วงเวลา 11:45 นที่ผ่านมานี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เขตพระขนงเขตคลองเตยเขตยานาวาเขตสาทรเขตพญาไทเขตวัฒนา
เขตประเวศเขตบางกอกใหญ่รวมถึงดินแดงแล้วก็จตุจักรด้วยแล้วเคลื่อนตัวทิศเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุด3ชั่วโมงเนี่ยนะคะที่เขตบางนานั้น 29.0 มิลลิเมตรนะคะอย่างน้อยก็พอจะช่วยคลายความร้อนนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เราเนี่ยนะคะได้รู้สึกว่าโอ้โหที่เรารู้สึกว่ามันร้อนร้อนสุดๆแล้วก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันอย่างมากค่าไฟก็ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหลายเหล่านี้ที่บ่นๆกันเนี่ยนะคะก็จะได้พอบรรเทาลงมาบ้างจากที่ร้อนกายแล้วความร้อนใจก็ลดน้อยลงมาด้วยเหมือนกันนะคะ